โอเคครับเข้าสู่เกมที่2ครับผมใน Best of 5รอบชิงชนะเลิศครับ GG ได้ไปก่อน1เกมนะครับ Azure เกมนี้กดเฟนฟูกับสลาด้ามาเป็นฮีโร่ลดเกราะคู่นะครับคอมโบลดเกราะทั้งคู่แล้วก็เป็นฮีโร่ที่เด่นเรื่องเลนสลาด้าจะฟอร์สให้ GG ต้องกดดาร์ฟมาเคาน์เตอร์สลาด้าแต่สลาด้านั้นสามารถโยกได้3ตำแหน่งถ้าทีมคุณเล่นได้สลาด้าเล่นออฟมิดแครี่ได้ครับแต่ไม่รู้ว่าเพลเยอร์ในทีมเล่นได้หรือเปล่านะแต่โอ้โห GG เห็นไหมไม่มีใครเล่นคริสตอลไบเดนครับต่อให้เป็นเกมไวก็จะมีลิควิดอีกหนึ่งทีมนะที่เล่นไบเดนตอนนั้นตอนเจอฟอลคอนน้อยทีมมาตายที่กล้าเล่นเกมไวไฮริกไซรีเทิร์นอะFirst Draft เป็น Gladiator Ban Magnus Viper แล้วก็ Phoenix ใน First Phase คือ XM เขาขิงเอาไว้บอกว่าเขาจะหยิบ Viper ในรอบชิงแน่นอนแต่ว่ามันไม่เกิดขึ้นครับเพราะว่า GG Ban ตลอดแล้วคราวนี้มัน Viper กูเก่งก็ไม่ต้องเล่นAzure Ban Chain Lurchak QueenEnchant Celery Timbersaw แล้วก็ Alchemist ครับผมแบนพวก Hero Snowball ไป GG ได้ Primal Beast ไปคอมโบ Grimstroke แทนนะแล้ว Primal เล่นได้ทั้ง2ตำแหน่ง Mid กับ Offlane เป็น Hero ตัวคอที่ไม่ต้องใช้ของใช้แค่ Level ครับถ้าเล่นแพ้สามารถฟาร์มซ่อมกับ Stack ได้นั่นคือข้อดีของมันมี Double จับ Double Frostbiteแต่ว่ากดไอ้ Primal มาต่อหน้าเวนฟูนี่เวนฟูค่อนข้าง Impact นะเวนฟูมันแก้คอมโบฝั่งตรงข้ามได้แต่ว่าเวนฟูตอนนี้เป็นเสริมถึกแบบเป็นตัวเลขนะครับแพทที่แล้วเป็นเสริมถึกเปอร์เซ็นต์ส่วน GGเหมือนจะกลัวแผนลูน่านะเพราะว่าเวนฟูอ่ะมันเอื้อกับลูน่าอยู่เหมือนกันมันเล่นสไตล์ออร่าอาซูเรมาเป็นพิกที่น่าสนใจครับอาวาดอนแต่เป็นอาวาดอนตำแหน่งไหนต้องรอดูอาวาดอนนี่ก็แก้ไพรมอลบีสได้นะเพราะว่ามันล้างสตันได้นะครับชาโดว์ดีมอนที่ GG แบนไปก็แบบนั้นแหละสามารถหุบขัดไพรมอลบีสได้ตอนนี้เอซับแถวหลังของอาซูเรมันเป็นตัวเซฟแล้วผมไม่รู้อัลบรอนตำแหน่งไหนถ้ามาเล่นเว้นฟูล4อัลบรอน5มันจะกลายเป็นดับเบิ้ลเซฟแถวหลังคือการอัดเข้าไปที่แถวหน้าของเขาเนี่ยมันจะยากมากๆ GG ตอนนี้มีตัวล้วงแล้ว1ตัวคือไพรมอลซึ่งถ้าอัลบรอนเป็นซับมันจะอยู่แถวหลัง GG ต้องมี2ตัวเปิดแทนต้องเล่นอีกตัวนึงซึ่งจะเป็นตัวอะไรไม่ได้นอกจากแพนโกเลียกดวิลเลนเจอร์ว่ะวิลเลนเจอร์มันทำไมอะกระดับเนี่ยหรือว่าจะรอดักอะไรบางอย่างตอนนี้วิลเลนเจอร์ดาเมจแรงมากครับเพราะว่าได้สลาด้ามาเผาหัวนี่เป็นคอมโบคลาสสิกโดต้า2สมัยก่อนมากนะสลาด้าเผาแล้ววิลเลนเจอร์โฟกัสไฟแล้ววิลเลนเจอร์ได้ดาเมจโบนัสจากเวนฟูด้วยวิลเลนเจอร์แพทนี้เป็นยูนิเวอร์ซัลยูนิเวอร์ซัลชอบเวนฟูออร่านะครับเพราะบวกเบสดาเมจออร่าน, นั่นไงเห็นไหมคุณต้องการมิดเลนตัวเปิดครับผมที่จะเล่นกับแพนไพรมอลบีสครับก็ต้องแพนโกดิมันเป็น2ตัวฟอสบีเคบีนะเข้าไปคนหนึ่งกิ้งก็โดนบังคับจ่ายบีเคบีแล้วอีกคนหนึ่งก็จับทะลุบีเคบีแต่วิลเลนเจอร์มันก็แค่คอมโบกับฮีโร่ตัวเองเว้ยมันยังไม่ได้เคาน์เตอร์อะไรฝั่งตรงข้ามเลยอันนี้แพนอลน่าจะเป็นเพิร์กมั้งบอกว่าเขามองว่าวิลเลนเจอร์มันโอเวอร์เรทนะคือผมก็มองว่ามันไม่ได้โอเวอร์เรทหรอกแต่ว่ามันได้เก่งขนาดนั้นนะอย่างที่บอกไปว่าถ้าเป็นมิดเลนวิลเลนเจอร์มันใช้ของเยอะกว่ามิดเลนตัวอื่นแพนโกใช้แค่ไบสโตนปักใช้เลเวล
ล่นเลนข้างได้เวเรนเจอร์ต้องมีหอกเฟสสุดท้ายครับ GG แบนบลอดซิกเคาน์เตอร์แพนโกแล้วก็ไพรมอลบีสก็จะขยับไม่ได้ด้วยส่วนอัสซูเรครับแบน TB เมดูซ่าจะไม่มีใครเอาเมดูซ่าของลิควิดมาต่อยอดเลยเหรอเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าใครได้อยู่ดูย้อนหลังบ้างหรือยังสำหรับเมดูซ่าอีเทอร์นอลชาวมันแบน TB เพราะว่าซาลาด้าไม่ชอบตัวอาร์เมอร์เยอะเฉยๆหรือว่าอะไรเพราะถ้าเป็นตัวคล้ายๆ TB ที่อาร์เมอร์เยอะก็จะเป็นนากาแต่ปัญหาคือวิลเลนเจอร์มันมีหลบถ้าเล่นตัวตีก็คือต้องซื้อ MKB มาสู้มาหาตัวล้างบัฟมาแล้วเป็นสลาร์คครับผมดีเหรอเป็นพิกที่แปลกดีว่ะถ้าจะไม่ผิดคือสลาร์กมันไม่ได้ปรับอะไรมันน่าสนใจสลาร์กบวกสแตทเกนต่อเลเวลซึ่งแทบจะไม่มีผลแล้วก็ชาร์โดแดนทาเลนต์บวกรีเลือด10แค่นั้นเองไม่มีผลเลยแบนเฟลเลสวอยแบนสุดท้ายหรือเขาคาดการออกว่าฝนของข้ามจะเล่นแครี่อะไรผมว่าสลัดด้าแครี่แล้วมั้งเนี่ยอุ้ยวินเลนเจอร์4ว่ะต้องไปดับบลอนแครี่เอาฮะสลัดด้ามาทุบเลนแพนโกเว้ยอันนี้คือจัดมาเพื่อชนะเลนแพนโกแมทชัพเมเลสลัดด้าชอบแต่เขาเล่นโลภนะเขาเล่นวิลเลนเจอร์ซับ4อ่ะผมให้ว่าดราฟนี้มันคือดราฟสเกลเปเลตเกมครับแล้วผมคิดว่าไอ้วิลเลนเจอร์ตัวเนี้ยมันไม่ได้โยกด้วยมันตั้งใจออกมาเล่นเป็นซับเพราะซินคิวมันชอบเล่นซับ4แบกในทีมเนี้ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงชอบเล่นแบบนั้นคือในยุคที่วิลเลนเจอร์เมตาไม่ใช่เมตาพูดดิต้องบอกว่าในยุคที่วิลเลนเจอร์ไม่ใช่เมตาเว้ยถ้าคุณลองกดโรเตอร์โปรแทคเกอร์คุณก็จะเจอแบบตินคิวเล่นซับ4วิลเลนเจอร์ในแรงเกมอะไรเงี้ยเขาเล่น4ตัวแบกช่วยกันแบกอะดิแต่มันก็ไม่ใช่เกมไวอะครับมันเป็นดับสกิลเปเลตเกมอะอาวาดอนแครี่โหดไหมไม่มีภาพมันได้บัฟขึ้นมาจริงแต่ว่าอาวาดอนเทรนตอนนี้คือออฟเลนผมเลยไม่รู้ว่าอาวาดอนแครี่นั้นดียังไงตอนแรกผมไม่ค่อยเข้าใจเลเซอร์ออกโซลาร์เครสนะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าอ๋อมันใส่แล้วแบบได้วิ่งไวมันเลยเอื้อให้เลเซอร์เล่นพอเทรนหลังปรับแพทมามันคืออาวาดอนออฟโซลาร์เครสผมเลยไม่ได้มองว่าอาบาดอนจะแบกเว้ยอาบาดอนแครี่เนี่ยมันไม่ใช่ตัวแบกเลยแต่ว่ามันเล่นตีคอเว้นฟูคือธาตุครับดาบนี้ดูมเป็นพิกสเกลเปเลตเกมวิลเลนเจอร์ทับ4ถ้าบิลด์ดาเมจก็คือสเกลเปเลตเกมแต่ที่น่าสนใจคือตอนนี้เขาหาบิลด์ดูมได้เหรอวะนะตั้งแต่ปรับแพทช์ใหม่มาเนี่ยไอพวกไอเทมที่ดูมทำอ่ะมันมีโดนเนื้อหมดเลยนะว่าง่ายๆคือมันไม่ได้สามารถเล่นแวนการ์ด OC เหมือนเดิมได้เหมือนเดิมไหนดูหน่อยสิบิลด์ดูมตอนนี้เขาลองเล่นอะไรกันหลังจะโดนเนื้อมา
สูตรเก่าคือเปลี่ยนเป็นบูทไมดัส OC แล้วก็ล่าสุดวันนี้ที่คนเริ่มเล่นใหม่คือ Well of Discord ชิ้นแรกครับตามด้วยไมดัสและ OC โอเคมันเอาเวลมาใช้แทนแวนการ์ดว่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มีคนพูดตั้งแต่เมื่อวานนะว่าเพราะอย่างที่บอกไป Offlane Meta Vanguard patch นี้มีปัญหาเพราะเราไม่สามารถที่จะซื้อ Ring of Hell ตรง Secret Shop ได้ฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าถ้าคุณทำ Helm Iron View เป็น Offlane ที่เล่นกับ Helm Iron View จะได้ประโยชน์เช่น Timber Sword เป็นต้นเพราะมันไปต่อเวลได้แต่สุดท้ายอ่ะคือ AR มันก็เล่นช้าอีกแล้วอ่ะดิแบบเนี้ยเว้นแต่ว่าซาลาด้าจะอัพสตันนำนะครับแล้วก็เล่นแบบที่ควินเล่นก็คือซื้อบิงชิ้นแรกแบบใส่สุดไปเลยเพราะซาลาด้าถ้าจะไวก็คือต้องเล่นแบบนี้เท่านั้นส่วนไอ้สลักมันไม่ได้ช้าขนาดนั้นนะถ้าสลักมันสบายได้ดิฟิโซเบทไวเนี่ยเออแล้วเลนบนเป็นดูมกับฟิเลนเจอร์ผมให้ว่าเลนเฟสค่อนข้างจืดนะเจอเว็บเทเลอร์ไปครับเทียนหมิงปาโคตรแรงแล้วมีบอดกระเนตนะแต่ว่าตัดสินใจไม่จ่ายครับผมระหว่างนี้โทฟูก็ได้ตีฟรีไปเยอะอยู่เหมือนกันแล้วพยายามจะบอดี้บล็อกเซตให้แต่ว่ามีโลอาวดอนมาให้กำลังใจว่ะอุ้ยโดนโลระเบิดใส่หน้าครับผมแล้วบอดกระเนตแล้วเทียนหมิงจะโยโลเลยครับแต่กลายเป็นโทฟูได้เฟิร์สปัดครับอันนี้ GG ตั้งใจนะเว้ยมันลูกล่อลูกชนอ่ะก็โยนบอดกระเนตแล้วเดินไปจบคิวนั่นแหละแต่ฝั่งนู้นเขาก็ล่อไงเขาก็ล่อให้เข้ามาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาสู้ไม่ได้โอ้ด้านบนโดนพื้นไฟไรคลิกตายครับเดรโชดูมอวิลเลนเจอร์มันมีแค่พื้นไฟกับตีเทรดเลนเฉยๆนะแต่สลักอ่ะมันค่อนข้างจะ 50-50 อ่ะตัวมันจะเก่งก็คือต้องได้ดูสแตทฟรอสไบต์จับปุ๊บแล้วโชว์กลับมาจะขอเคมคิวอมเดอร์ซินคิวขอเช็คช็อตสตันเล็กน้อยก็พอสุดท้ายแล้วดราโชไม่ได้คิวอมเดอร์เซอร์รีได้คิว XS ไปปาดคู่การอิงสเวลสตันรูใส่โล่เสริมถึกก่อนสุดท้ายไรคลิกครับผมไอเฮสเก็บคิวขนาดว่าเป็นออฟเลนสเตนแล้วนะไม่ใช่ออฟเลนดิแครี่เมจิกมิสไซจะเอาโทฟุโดนเว็บเทเลอร์แล้วบล็อกกระเนตโอ้โหหลบได้ว่ะอ้าวปาดสวนโอ้โหเลนล่างนี่คือโดนเชิงไป2รอบละกลับบ้านอย่างคุ้มค่าครับผมได้ไป2คิว1แอสซิสใส่อิงสเปลวิ่งกลับบ้านไวซินคิวเปิดมาเป็นเบรเซอร์เดี๋ยวดูว่าซินคิวจะเล่นไอเทมบิลด์แบบไหนวิลเลนเจอร์แพชนี้เพราะว่าช็อตมีสโลนะก็ซัพพอร์ตดีขึ้นครับนิดนึงว่าแล้วก็ส่องหน่อยดิว่าวิลเลนเจอร์มีใครลองเล่นแล้วบ้างซัพพอร์ตในช่วงวันที่ผ่านมามี2คนลองแล้วเป็น Immersion อ๋อไม่ใช่2คนอ่ะมีคนเดียวครับ Immersion ทีมทันดาที่ลองเล่นซับ4นะแต่ Immersion มันเล่นบิลเอิร์นวาโซมันเล่นเพียวซัพพอร์ตอ่ะแต่ผมไม่คิดแบบนั้นกับซินคิวอ่ะผมไม่คิดว่าคนอย่างซินคิวเล่นวิลเลนเจอร์แล้วจะเล่นบิลด์ซัพพอร์ตXM อัพสตันนำนะครับจะปิ้นมาตัดรูน้ำไปจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้สกิลซาลาด้าเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสกิลที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเยอะมากเลยนะถ้าคุณย้อนกลับไปยุคDota 2 Classic เนี่ยDota Classic เนี่ยเราเข้าใจว่าซาลาด้าคือสตันหมู่ถูกต้องไหมทุกวันนี้เนี่ยสตันของซาลาด้าทำอะไรบ้างสตันและสโลและสร้างบ่อน้ำ
แล้วสร้างบ่อน้ำได้ดาเมจเพิ่มจากแพสซีฟแล้วพอทำเซฟเตอร์ได้เสริมถึกคือแบบโอ้โหแม่งหลายบรรทัดชิบหายอะแล้วโชว์จับอ้าวโอ้โหโดนผูกสวนว่ะนี่คือวิเลนเจอร์แพทตินัมเทียนะครับฮีโร่ตัวกูเก่งอยากเล่นเอสเก็บคิวลูไปหนึ่งรอบและอย่างที่บอกไปว่าอาร์บอดอนแครี่มันดีจริงๆเนี่ยขนาดเล่นอาร์บอดอนออฟเลนยังดูแบบจืดๆเลยนะข้อเสียของอาร์บอดอนก็คือพอมาเล่นเป็นออฟเลนอ่ะมันไม่ใช่ตัวเปิดครับมันทำให้ทีมขาดตัวเปิดมันต้องเป็นตำแหน่งอื่นที่เล่นตัวเปิดแทนในหน้าดับนี้ของ AR เขาโอเคนะเพราะเขามีตัวเปิดเยอะครับอาวาดอนซื้อออฟคอร์รัปชันด้วยเอาไปชิ้นที่ดีอยู่สำหรับอาวาดอนเพราะได้เกราะเพิ่มได้แถบสปีดทำให้เก็บแพสซีฟได้ไวขึ้นนะเคอร์สวานัสแครี่ลำบากทั้งคู่เลยมันไม่ใช่แครี่ชนะเลนอะอย่างดูมีแอตแมชชั่นเจอสลักใช่ไหมเขาแค่ไคดึงแอคโกคีฟเข้ามาเล่นโซนตัวเองไม่ต้องโดนสลักตีดูสแตทแล้วก็เปิดพื้นไฟคมเขาก็ไม่ต้องโดนดูสแตทละแต่ข้อดีของลูเขาเป็นแครี่เวอร์สไทนะเป็นแครี่ที่แบบยืดหยุ่นอ่ะต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ได้ดูแมตช์ก่อนมาซินคิวเคยเล่นซับ4ซูสมาแล้วนะครับโลจิกแบบไม่ง่ายแครี่เราไม่ค่อยแบกเราแบกเองครับเราก็แค่ให้แครี่มันไม่ต้องเล่นฮาร์ดแครี่ให้มันเล่นแครี่แบบเซมิไปวินดิปเบรดมีรูนรีเจนแล้วเดี๋ยวนี้รูนรีเจนคือมันใช้ในไฟได้ไงมันกลายเป็นรูนที่ดีในการไฟเลยนะมาขับเลนข้างครับผมเปียสโลให้แล้วก็ให้ใครเก็บคิวไอสลักหรือเปล่าไม่ใช่ให้แพนโกแพนโกขอดิเปตก่อนนะเดี๋ยวไปทำเกมให้ส่วนราโชก็คือโดนพื้นไฟเบิร์นเกือบตายเจ็ดนาทีวิสตอมครับผมซัพพอร์ตทั้งสองทีมเก็บวิสตอมไปซาลาด้าจะเล่นแล้วนะเอ็กเซมเขารู้สึกว่าเขาต้องทำเหมือนกับที่ควินทำแล้วครับทั้งสองฝ่ายเลือกที่จะต่อยออฟเลนของน้องข้ามเพื่อให้แครี่ตัวเองสบายก็คือถ้าออฟเลนน่ะลุกลึกเมื่อไหร่อ่ะตอนนี้มันจบช่วงเลนเฟส2มิดเลนแล้วอ่ะคือมิดเลนมันจ้องอยู่เว้ยคุณลึกคุณโดนดูมีเลเวล4อยู่เลยในขณะที่เลนล่างครับไพมอลเลเวล6แล้วแล้วดูดิกลายเป็น XM มาฟรีเว้ยมันจะเดินผ่านวอร์ดได้แหละเพราะเมื่อกี้ GG ก็ไปวอร์ดมาแล้วอ้าวแล้วพอกลับไปเลนกลางเว้ยแครี่โดนกระทืบใหม่ครับ XM แม่งเซ็งแล้วแบบกูมาไม่ไฟพอกูไปมันไฟท์8นาทีรูนมารูนออกซ้ายให้ควินเก็บครับผมรูนน้ำไปรูนโล่เฮ้ซาลาด้าเล่นบิงชิ้นแรกเว้ยทำตามหน้าที่นะครับส่วนXXS ไม่มูฟออนจากแพทก่อนว่ะหรือเขาไม่รู้จะซื้ออะไรดีเขาเลยเล่นบิวเดิมแวนการ์ดและกันอาร์เคนบูทถึงแม้มันจะถอดไปทำ OC ไม่ได้มันได้ช้ากว่าเดิมแน่นอนครับเอ้าสวอตวืดแต่ว่าผีแปะหน้าอิงส์เวลสตันตรงนี้ใช้เวลาฆ่านานกว่าปกติมากครับเซรีตามมาด้วยฟรอสไบต์ล็อกขาแต่เซรีกำลังจะรับตีนตอนนี้ทิ้งเซรีเลยดีไหมโทฟูก็โดนล็อกด้วยเหมือนกันครับผมโดนเผาหัวไว้เซรีหนีขึ้นไฮกราวมาได้แล้วฟรอสไบต์ทิ้งสวนก่อนตายส่วนโทฟูจู๊บวนไปวนมาแล้วผีแปะหน้าเซซาราด้าครับตรงนี้ควินจัดการด้านของเทียนหมิงได้แล้วเทียนหมิงอุ้ยเทียนหมิงไม่ได้โทฟูด้วยโทฟูโดนเผาหัวอยู่อะซินคิวก็เผาช็อตไม่โดนครับผมดาโชดูสแตทไล่ต่อที่ซินคิวและดาโชซื้อออฟคอร์รัปชันมาครับผมนี่คือของดีของสลักสวัสด์รูดเข้าไปซินคิวกดวินรันยื้อเพราะว่าช็อตจู๊กสุดท้ายควินเก็บคิวแล้วเล่นบนหนักมากครับผมดูมยังเวล5อยู่เลยในขณะที่ไพมอลบีสนี่น่าจะเลเวลสัก7แล้วมั้งอ
โอ้ยตายแล้วแพ้นี่คือราโชยิ้มนะครับ AR look like shit ผีแปะหน้า Inswell stun แล้วผีกระชากเรียบร้อยควินเก็บอีก1คิวผมว้าวแพนโกเลียฮีโร่สุดยอดเลยครับผมแค่ซื้อไบสโตนมาก็เก่งแล้วนี่ขนาดเนิร์ฟออฟโคโรชันแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวหาว่าแบบเอาแต่ชมแพทว่าก่อนหน้านี้ก็ด่าแพทไม่เหรอเนี่ยด่าสุดยอดมากเลยครับก็คือซับตัวไหนมันอาร์เมอร์น้อยๆนะมันโดนไบสโตนใช่ไหมแพทนี้ชิลแคชเป็นฟิสิคอลมันเจ็บแรงกว่าเดิมปรับเนิร์ฟยังไงวะเนี่ยคือมันก็เนิร์ฟแหละใช่แต่มันดีอีกแบบนึงแทนเว้ยแต่ว่ามันจะเนิร์ฟมากไปก็ไม่ได้เดี๋ยวแหละด้วยความที่ถ้าว่านตามตรงอ่ะคือแพนโกมันเป็นฮีโร่ที่ซักเซสแค่ในแข่งถ้าไปดูแบบเล่นทั่วๆไปแพนโกไม่ได้วินเลทขนาดนั้นไม่ใช่ตัวที่แบบเป็นตัวเมตาในเกมทั่วไปเลยอีกแล้วเหรอหรืออะไรหรือขยี้อันนี้เอาของเก่ามาบ่าทำไมทุกอย่างมันฉากมันดูเหมือนเดิมเลยสิบเอ็ดนาที11คิวแพนโกดิเบตครับผมส่วนซาลาด้าจมไปเลยนี่คือไวสุดของซาลาด้าแล้วนะเว้ยแล้วคุณเจอแพนโกกับไอเทมลูกกลมๆสีแดง1ชิ้นคุณผู้ชมครับซาลาด้าเดือดร้อนไม่มีบิงเดินเกมไม่ได้ในขณะที่แพนโกเลียแค่ลูกกลมๆสีแดง1ลูกแม่งทำเกมได้สุดยอดจริงๆอะอาร์มาดอนแพ้สี่ผมมาจัดการทาวเวอร์ได้แล้วแล้วคุณดูเอซื้อของแบบตามเมตาครับผมซื้อเวลมาครับทำชิวว่ายัดดูมใส่เอสรับดูมแล้วเฮ้ยเพื่อนๆล่ะโอ้โหแล้วไปเด้นฟรีซิ่งฟิลไร่รำเป็นฟรีซิ่งฟิลที่อิมแพกมากๆอาร์มาดอนอตีเด้งครับผมตรงนี้ดูมรีบทีพีหนีแล้วเอสตายไหมเอสเหมือนจะไม่ตายด้วยครับผมแล้วแลกได้แครี่อาร์มาดอนมาครับอ้าวโอ้โหปลายโพช็อตว่ะติ๊บเลยแบบเขาเก่งว่ะเขาเก่งเก่งจริงสมแล้วที่เป็นมิลานาเพลเยอร์ต้องสกิลช็อตเข้มไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้ติดเผาหัวอยู่หรือเปล่าหรือหมดเวลาไปแล้วโอ้โหดูมันเนี่ยไอคนทำแพทนะคนทำแพทไม่บอกแล้วป่ะไอดูมตัวนี้แม่งยังฝืนอีกว่ะคุณเนิร์ฟแล้วนะทำอาเคนบูทมึงถอดมาทำโอซีไม่ได้ฝืนทำอีกอย่างนั้นเหรอลำบากชิบหายแวนการ์ดก็ถอดอุ้ยยิงเซลสันตกไปผูก2แต่อะไรอ้าวโดนดับเบิ้ลผีว่ะโอ้รถบึ้น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 สวอตลูดครับผมเรียบร้อยจัดการซินคิวไป XM ได้บิงมาแล้วนะครับแต่ว่าเป็นบิงไว้หนีครับผมเอสโดนเผาหัวโดนเจอตัวก่อนแล้วเขาเล่นโลภไปนะบิวเอสอะคือถ้าเอาชัวร์ใช่ไหมเล่นเบดเมลก่อนแล้วค่อยเวลค่อยชิวว่าก็ได้แต่นี่คือขึ้นเวลขึ้นไปชิวว่าเลยแต่ก็โอเคนะ make sense มันนึกขึ้นได้ว่าเกมนี้เจอซาลาด้าครับแล้วชิวว่าแพทนี้บวกเกาะ20มากกว่าเดิมเพราะมันเจอซาลาด้ามันต้องเอาของบวกเกาะมาสู้อะซาลาด้าได้บิงมาแล้วจมจะไปต่อไปในโคเซเบอร์14นาทีรูนเป็นอินวิสมีเสริมถึกด้วยนะแพทนี้ฟินสวอตมาเก็บอินวิสรูนแต่โดนเผาหัวครับผมสวับกลับมาสตันเพราะว่าช็อตคอมโบและฟินโอ้โหบวก2จัดการฟินบิ๊กคิวไปได้ผมแต่เป็นเทียนหมิงที่ได้คิวนะเผาหัวโทฟูไว้โอ้โหแล้วแบชครับผมเก็บ2แล้วตรงนี้เงินสวิง 1,000 เลยครับ XM by บิ๊กเหรอเจอเซนารีอีก1คนแต่ว่าไลฟ์ฟอร์สไฟท์คอมโบออนสล็อตครับผมตรงนี้มี
แปรวิสแล้วก็ฟรีสติกแอะโดนเคาะสตันแล้วก็เรียบร้อยครับผมได้ฟรีซิ่งแบบว่าไล่ลำแบบออโต้ทอนแล้วก็จบทันทีได้โชว์ TP มาขอเก็บสแตทและเก็บคิวครับผมแต่เป็น2เทรด3นะแต่ประเด็นคืออัลบาดอนน่ะดิถ้าเทียบอัลบาดอนกับสลาร์คผมให้ว่าสลาร์คฟาร์มเก่งกว่าอัลบาดอนอีกอัลบาดอนมีสกิลฟาร์มอยู่สกิลเดียวคือโล่แล้วโล่มันต้องระเบิดก่อนถึงจะเป็นเวฟเคลียร์ไอการที่มันใส่เอฟเฟกต์จับเบิร์นมาเนี่ยเคิร์สอวานัทแล้วมี DPS เนี่ยผมมองว่ามันก็ช่วยแล้วนะช่วยให้ฟาร์มได้ดีขึ้นแล้วแต่โชว์ไม่ได้หวังคิวครับผมอยากจะดูสแตทเขาไม่รู้หรอกว่าเขาได้ทำสิ่งที่ดีไปแล้วก็คือเขาโป๊กมาแล้วได้ดูมาผมโอ้โหโชว์กดวอตเชอร์ได้โชว์จ่ายชาโดว์แดนไปแล้วครับผมเลยโดนยัดทันทีแล้วเป็นการฆ่าไรโชที่ไม่ต้องจ่ายดูนะครับคุ้มมากแล้วก็ซินคิวอีกแล้ววิลเลนเจอร์ซัพพอร์ตเป็นตัวหนึ่งที่เล่นได้สักเซสยากมากนะแต่ถ้าทำได้แล้วเท่ถ้าเล่นซัพพอร์ตซินคิวโชว์เล่นชาร์จใส่ซินคิวโอ้โหแล้วชิวว่ามาไวมากชิวว่า15นาทีครับผมบวกดาเมจสกิล 15% เป็นเวลา16วินาทีถ้าคุณโดนเดบัฟนี้ไปคือคุณเล่นลำบากแน่ๆสวัปดูป่ะโอ้โหจัดหนักจัดเต็มแน่ต้องทิ้งแต่อะไรเอาเป็นออโต้ทอนแล้วกันนะผมไหนๆก็โดนล่อแล้วโซบายผูก2ควีนรถชนแต่ดาเมจไม่ค่อยจะมีครับผมสวอตลูดไปดับเบิ้ลผีก็แล้วมันเป็นอาวาดอนนั่นเองอันติพ็อปขึ้นมาผีกระชากหน้าเวนฟูครับผมโล่แตกและสุดท้ายเมจิกมิไซทิ้งขาด1สวอตแต่สวอตไม่โดนโทฟูมีฉาดแล้วนะกิมโศกอิงสเปลล้าง 4-4 นะครับถ้าจำได้ช่วงที่ปู่เซฟเขาบ้าเล่นวิลเลนเจอร์ซับอ่ะที่มันเล่นอยู่คนเดียวในทัวร์แล้วได้แชมป์เมเจอร์แต่มันเท่ไงมันเล่นยากสตันของวิลเลนเจอร์ไม่มีดาเมจแต่ถ้าสตันแล้วโดนฮีโร่2ตัวคือโดนสตันนานๆ2ตัวเว้ยซึ่งสตันสกิลช็อตเป้าหมายเดียวแบบนี้คือถือว่านานมากๆแต่ว่ามีเงื่อนไขต้องโดนต้นไม้ต้องโดนฮีโร่ข้างหลังอะไรเงี้ยเจออวาดอนฟาร์มอยู่โอ้โหจะดูมานาโดนรูดไปเฮ้ยอวาดอนซื้อดิเฟนว่ะไอเทมต่อยูนิเวอร์แซลฮีโร่เว้ยและไม่มีอัตติครับผมโดนเหยียบตายขาดคูลดาวน์9วินาทีโชว์โผล่มาจากข้างหลังไล่จี้ดูมดูมตาย1คนไหมมีแปรวิสอยู่ครับผมยื้อให้แป๊บนึงสุดท้ายตายหมดเลยครับผมทั้งอวาดอนและก็ดูมเวนฟูที่อยู่ข้างหลังสลักสโนบอลแล้วบอกมาเรื่อยๆครับผมอยากไฟต์โดนเผาหัวก็ล้างดิ XM โดนไล่มาส่วนซินคิวนั้นรีบ TP ไปทำคลิปเลนบนแล้วครับผมเออจะว่าไปนะนี่เป็นรีวอร์ดอีกอย่างหนึ่งของแพทช์นี้เลยมันนึกขึ้นได้แล้วโชว์วาร์ปมาดักหน้าว่ะโอ้โห XM บอกอะไรวะมันว้าบมาดักหน้าเลยครับผมจะบอกว่านี่เป็นหนึ่งในผลตอบแทนของแพทช์นี้คือเวลมันเอาไปอัปเกรดได้อย่าง Primal Beast บิลนี้ใช่ไหมที่ผมบอกอ่ะคือเขาไม่ซื้อไอเทมเล็กเขาเวลแล้วไปชิ้นใหญ่เลยสแตทของเวลเนี่ยมันได้น้อยมากมันได้แค่ออสแตท8แต่ว่าสิ่งที่มันให้กลับมาคืออะไรมันให้ดาเมจสเปลบวก 15% 16วินาทีแล้วคุณคิดภาพว่าเล่นกลางเกมเว้ยแล้วได้ชิ้นนี้ไวมากแล้วสโนว์บอลฝั่งตรงข้ามไม่มีไปคุณโดนดาเมจสกิลไมเดนกิมสโตกไพรมอลแทนโกแรงขึ้นมันแบบคุ้มค่าคุ้มค่ากับความเสี่ยงอะไมเดนโซล่าละโอ้โหแล้วดูสลักโคตรเก่าสลักไปเล่นหลังป้อมครับผมล่อเท้าสุดใจแบบมาดิมาดิมาดิสู้ดิสู้ดิสู้ดิ มันล่อชัดเจนเลยเว้ยแบบมาดิมาดิปักเซนที่ก่อนนะเผื่อเขามีวอร์ดนะและเซอร์ไพรส์สลักโดดกลับมาผมต้องโชว์เก็บคิวโคตรเก่าเกมตอนนี้
ดิเบรดยัดใส่รูแล้วอันติเด้งครับผมเอสชาร์จเข้ามาแต่เห็นอันติเด้งก็เลยเปลี่ยนไปเอาตัวอื่นนะโฟกัสไฟใส่แต่เป็นโฟกัสไฟเวอร์ชันซัพพอร์ตครับผมเลยเบาตัวไลท์จับแล้วโชว์เข้าจังหวะ2ต่อโอ้โหแม่งแบบทีมนักมวยปั้มไม่ชัดจังหวะ1จังหวะ2จังหวะ3แล้วดูเข้ามากันทีละคนทีละคนทีละคนแปะมือเข้ามาครับผมเริ่มจากเอสต่อด้วยโชว์ต่อด้วยควินครับผมและเฮ้ยเดี๋ยวก่อนป้อมยังไม่เอาเลยกลายอดีเอเตอร์ใจเย็นๆสวับเข้ามาลึกครับผมควินโดนสวับเข้ามาลึกแต่สวับออกไปได้แล้ว XM มานะหมดครับผมโดนเบิร์นจากสลักแล้วโดนเบิร์นจากแพนโกครับเล่นลำบากชิบหายแล้วป้อม2ยังไม่ตีเลยมันไปถึงหน้าป้อม4แล้วนี่มันเอาสนุกแล้วเนี่ยโอ้โหดาโชยิ้มแล้วลุกไลท์ชิดโอ้แย่แล้วไม่อยากจะให้มีคนแจกครับผมจะทำไงดีทุกคนยืนรอไมเด่นด้วยโอ้โหแล้วอะไรเอ้คิดว่าจะเอาไมเด่นเหรอกลับมาสู้ใหม่ครับผมแล้วเหยียบใส่ปุ๊บอันติเด้งไหมอันติไม่มาอันติคูลดาวน์10วิครับผมแล้วฟรีซิ่งฟิลโซนอย่าแก้วอร์ดเราปักเซตที่แล้วจะแก้วอร์ดเราเจอฟรีซิ่งฟิลโซนวอร์ดครับผมดาโชกดชาร์โดแดนออกแล้วตรงนี้เสียทางด้านของเวนฟูไปยัดดูมใส่สลักและเอ็กเซมเข้ามาสตาร์ทแต่อ้าววุดวุดเฉยเลยแล้วโดนโซบายผูก2ควินกับเข้าไปหมดชิลแค่3ตัวทำไงต่อชาร์จมาออนสล็อตเหยียบตายคู่เลยครับผมแล้วดับเบิลคิวเอสโทรไลจับอันติไม่มีแล้วเหลือเป็นแค่แปรวิทที่ซับใส่ให้อีก1คลิกเท่านั้นจะเก็บคิวเตอร์รูได้แล้วควินจัดการรูไปครับผมตรงนี้เวนฟูสวับเอาเอสมาเอาเอสมาทำไมจะฆ่าได้ไหมผูก2แต่น้ำหมึกสตันครับผมล้าง CC เอสเลี้ยวรถแหวนออกไปเหลือเป็นเซริซับ5ที่มงแทนทีมที่เหลือถอยครับผมแล้วฝั่งตรงข้าม AR ต้องบายแบ็คถึง2คนครับแล้วมันสู้กันอยู่ตรงนี้ประมาณ3นาทีได้วนอยู่ข้างหน้าบ้านเขาทำลายจิตใจจนย่อยยับเป็นเดบัฟติดไปถึงเกม3อ๋อป้อมไม่ตีหรอกมันเป็นสลักตีป้อมห่วยโอ้ผมนึกถึงทีมนึงเลยครับหลายๆคนอาจจะลืมชื่อทีมนี้ไปแล้วทีมนี้เนี่ยเขาชอบดาร์ฟแบบว่าคอมโบเอมเบอร์คีเปอร์แล้ววิ่งไล่ฆ่าคนครับผมคิวยับไม่ตีป้อมทุกคนชอบทุกคนอวยท่านฉากเป็นของสลักเพราะกิมซื้อแล้วโอ้โหมันเงินพอๆกันหมดเลยว่ะ3ตัวคอสลักได้หมอก2มาครับแล้วคุณดูอัปดอนน่าจะเป็นข้อพิสูจน์แล้วว่าอย่าเล่นเลยอัปดอนแครี่อ่ะคือแบบตั้งแต่ตอนที่เรานึกถึงอัปดอนตอนหนังแคสแล้วอ่ะเรายังรู้สึกว่ามีแครี่ตัวอื่นที่ดีกว่าก็เลยไม่รู้จะเล่นอัปดอนทำไมถ้าเล่นอับดอนออฟเลนแล้วแบบโอ้โหทั้งใส่โล่ทั้งโซลาร์เครสอะไรเงี้ยโอเคแบบโคตรอภิมหาบาเรียเลยโอ้แล้วไพมอลเซปเตอร์อัพรอมีดาเมจเติมเข้าไปอีกเล่นคู่ชิวาคือโหดมากดาเมจสูงบวกกับปิดแพสซีฟนะครับซาลาด้าไม่เคาะแบชอาวาดอนไม่มีตีเคิร์สเวนัสตอนนี้อสูเรคุม3เหลี่ยมตัวเองคืนมาได้นะแต่ว่าฝั่งขวาเขาไม่มีวิชั่นนะครับเขาเลยไม่กล้าขึ้นไปพยายามยืนเกาะขอบซ้ายเข้าไว้สวับสลักเข้ามากดหมอกก่อนครับผมหลบหนึ่งจังหวะแล้วทำเหมือนสู้แล้วโดดออกจบเลยเอาแล้วสลักมันล่อเว้ยแล้ว GG สโมคอ้อมหลังมาครับผมรถคันใหญ่2คันมาแล้วครับคันที่1ชนคันที่2ชนแทบจะบาดเจ็บสาหัสแล้วสลักเข้ามาจังหวะ3ต่อเก็บงานไปครับกระทืบคนตายครับว่าง่ายๆคือโดนรถชนแล้ว2คันปางตายแล้วสลักแม่งโดดลงมาเหยียบซ้ำอีกครับผมแล้วนี่คือคลาสสิกกลาดิเอเตอร์เลยเป็นทีมที่เวลามันไฟอ่ะมันแบบผมให้ฟีลว่าเหมือนแบบมวยปั้มแท็กทีมอ่ะมันจะเข้าออกกันแบบสวยๆแบบนี้คนที่1มาคนที่2ตามคนที่3รับต่อ
โอ้โหแล้วอะไรเนี่ยวิลเลนเจอร์เวลดิสคอตมันใช้จริงยากนะครับเพราะว่าเวลแพชนี้มันเป็นแอคทีฟรอบตัวมาเพราะว่าคุณจะต้องยืนในไฟได้ถ้าคุณเล่นซัพพอร์ตแถวหลังอย่างเคสวิลเลนเจอร์อย่างเงี้ยแทบจะเป็นเหมือนกับสไนเปอร์แถวหลังเลยมันต้องรอจังหวะที่มันฟรีจริงๆแล้วถึงจะออกมาเล่นได้เอาดอนโดนปิดแพสซีฟก็คือต้องกดเองครับอันติไม่เด้งออโต้สลักมันตีโรชานไม่เก่งด้วย AGG มันเลยไม่เข้าโรชานนาทีตีป้อมก็ไม่เก่งตีโรชานก็ไม่เก่งเก่งแต่ฆ่าคนแอสเรกดสโมกครับผมเฮ้ยไมเด้นเดินผ่านวอร์ดมาว่ะเซนาริหนีฟอร์สตาร์ฟ1จังหวะแล้วผูกไปไม่มีคนอยู่ข้างหลังและออนสล็อตชาร์จเข้ามารับช่วงต่อบวกกับโซไปบวกโซนั่นคือไมเด้นครับผมไมเด้นเลือด 2,003 เลยเหรอโอ้โหฝึกอะไรขนาดนั้นสลักมาข้างหลังแก้วอร์ดก่อนนั่นคือเปิดใส่ไมเด้นครับผมแต่ไม่ตายขากลับล่ะโดนพาวส์จับครับผมพาวส์จับปุ๊บไม่รอดครับผมสลาด้าเฮ้ยทำไมไม่ได้เลือดเยอะขนาดนั้นนะอิงสเวลสตาร์ทเรียบร้อยผมได้2คิวครับดราโชคูพิวสกิปทาเลนต์ SP ฟอสตาร์ฟอ๋อเพราะโซล่าทำจากแฟวิสด้วยลืมไปเลยคือแบบผมยังจำสแตทมันไม่ได้เว้ยโซล่าให้เลือดบวก200สลักโดด2สเต็ปเข้ามาครับเพื่อมาฆ่าเทียนหมิงโอ้โอ้ไอ้นี่แม่งสวัปเอาสนุกแล้วดูดิคือมันตายเว้ยมันตายแต่มันอะไรมันสวัปเอาซิทคิวไปตายและอะไรหาปูนครับผมมาแจกจ่ายความทุกข์ทรมานแบบเท่าถึงกันนะผมสุดท้ายตายอยู่ดีครับผมได้โชว์จิ้มแล้วคุณดูสแตท45แล้วเอเซนชิปรอกด GG ครับผมเราต้องการเกมไวกว่านี้ครับแอสูเรเลิกเล่นสเกลเลตเกมครับมันอาจจะใช้กับบางทีมได้ครับที่มันโผล่ไม่เป๊ะแต่มันใช้กับกลาเดียเตอร์ไม่ได้ดิฟินตามมาชนต่อไม่ให้ AS กลับบ้านฟอร์สไปจับดราโชโดดมาจับจังหวะ2ครับผมแล้วดับเบิ้ลโทรไรส์จัดการด้าน AS ไปฟินโดนเผาหัวตรงนี้ปัญหาผมเซรีเข้ามาฟอร์สไปแล้วฟรีซิ่งฟิลฆ่าส่วนตัวกับอัมรอนแครี่ฝั่งตรงข้ามครับและ GG คอจาก XM เป็นที่เรียบร้อยเกมที่3กำลังจะมาและคงจะไม่มีทางได้เล่นไวเปอร์ครับผมเพราะโดนแบนขึ้นนำไปก่อนครับผม2-0แล้วเกมหน้าเป็นแมตช์พอยต์แล้วครับเราต้องการแอสูเรแบบแมตช์เมื่อกี้แบบตอนเจอลิควิดอ่ะมันหายไปไหนอ่ะหรือว่าไม่มั่นใจว่าเล่นได้คือแบบไม่ถนัดเล่นเกมไวแต่ว่าเมื่อกี้ฝืนๆเล่นเฉยๆแล้วถึงเวลาแล้วครับเกมหน้าแมตช์พอยต์แล้วครับถึงเวลาที่จะโยโล่แล้วครับ